ก็เรื่องของเรื่องก็คือแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นถึงอดีตพระเอกหนังนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองซะด้วยนะคะเป็นใครก็คงได้ทราบแล้วเพราะว่าได้เห็นจากหนังที่เราฉายให้ชมแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้พบกับเขาเลยดีกว่าค่ะคุณปิยะตระกูลราชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มเลยดีไหมครับเชิญค่ะยังหล่อเหมือนเดิมนะไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วเหมือนกันแต่ยังเหมือนเดิมเลยเราเนี่ยเฉียบเหมือนเดิมทำไมเหรอมองหน้าพี่อย่างนั้นคุณปิยะครับอย่างนี้นะครับก็ห่างหายจากวงการแสดงไปนานหลายปีทีเดียวก็รู้ว่าหรือทราบว่าคุณปิยะตอนนี้ก็ทำหลายอย่างแต่งเพลงร้องเพลงเป็นพิธีกรรายการมวยสารพัดอย่างจริงๆนะครับแต่เอาเริ่มต้นตรงตัวว่าเข้าวงการแสดงได้ยังไงก่อนดีกว่าเรามาเริ่มตรงนี้วงการภาพยนตร์ภาพยนตร์ครับบังเอิญชีวิตมีเกิดจากความบังเอิญบังเอิญยังไงคะเพราะช่วงนั้นผมอยู่เรียนหนังสือแล้วก็พักอยู่ที่วัดพระพิเรนใกล้ๆโรงหนังเฉลิมกรุงค่ะก็เดินไปเที่ยวหลังโรงหนังเฉลิมกรุงจะมีพวกดาวร้ายพวกดาวจะเป็นศูนย์รวมตัวประกอบจะไปหาตัวประกอบดาวร้ายก็ไปหาตรงนั้นกวนกาแฟเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งเดินผ่านไปเขาต้องการตัวประกอบเอาไปหมดเลยหนังเรื่องนี้นี่หรือชีวิตของชุติมาก็มันต้องการตัวประกอบมาเย็นไปเหลือตัวประกอบไม่พอจะต้องการ20คนผมก็เดินผ่านไปตรงนั้นด้วยคนที่20เขาก็บอกขึ้นรถไปเลยผมก็ถามว่าไปไหนไปไหนไปไหนจะพูดมากเดี๋ยวไม่ให้เล่นหนังนะแล้วก็ตามรู้ว่าเล่นหนังนี่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วไปก็ไปเล่นเป็นตัวประกอบไปกับเขานะใจง่ายดีเหมือนกันค่ะก็ไปเล่นเป็นตัวประกอบแล้วทำยังไงมายังไงถึงได้กลายมาเป็นพระเอกได้ก็เล่นตัวประกอบไปเรื่อยๆร้อยกว่าเรื่องร้อยกว่าเรื่องแล้วร้อยกว่าเรื่องโป่งไม่ใช่ย่อยนะอย่าโป่งแอะอะไรนะโป่งแอะโป่งแอะเพราะพระเอกเขาชักปืนมายิงโป่งเราก็แอะตายตายโป่งแอะสาเยอะแอะช่วงนั้นเยอะนะคนตัวประกอบที่เฉลิมกรุงจะเยอะมากเลยคือพี่รู้จักบางคนเขาบอกไปรอตรงนั้นเลยไปนั่งกาแฟเช้าจดเย็นรอตรงนั้นได้งานแน่นอนได้งานแน่นอนแน่นอนกี่ตังค์ฮะ30โป่งแอะนี่คือ30ปีแล้วรถไปรับแล้วก็ไปส่งถึงที่ป่ะกี่ปีนะคะกี่ปีนะ10กว่าปี30บาทมันก็เยอะนะเยอะเหรอเยอะก็ข้าวได้จานนึงอ่ะข้าวจานสมัยก่อนคงได้มากกว่าข้าวจานมีข้าวกองถ่ายด้วยอ๋อค่ะร้อยกว่าเรื่องก็เรียกว่าทำเงินเยอะเหมือนกันร้อยกว่าเรื่องก็ 3,000 เดี๋ยวก่อนแล้วยังไงล่ะทำไมถึงมาเป็นพระเอกได้ล่ะก็เรื่องสุดท้ายมาเล่นเรื่องมรรคมณมูลเป็นตัวดีขึ้นมาหน่อยมีบทที่มันมีพูดมีพูดไม่แอะใช่พูดไม่แอะพอดีสุรศรีพาธรรมก็ต้องการอยากจะสร้างหนังเรื่องครูบ้านนอกก็คัดเลือกดารานางเอกก็200กว่าคนได้วาสนาสิทธิเวชสวยที่สุดส่วนผู้ชายที่มาสมัครก็หล่อทั้งนั้นเลยสมาร์ทเดินหล่อมากอาจารย์ผมตอบนี้ได้ไหมผมแทนได้ไหมปิยะนี่เสียวที่สุดว่าใช่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 แม่เกลียดที่แต้มอ่ะไม่แต่ว่าเขาคงต้องการลักษณะนั้นเขาไม่ต้องการสมาร์ทหล่อล่ำใช่ไหมคะก็ไปดูผมเล่นในมรักแม่น้ำมูลซึ่งเล่นเป็นตัวประกอบแต่เป็นครูหน้าเฉยๆยังไม่เหมาะที่สุดเห็นไหมเอาคนนี้แหละก็ได้เพราะความเฉยเพราะความหน้าเป็นผู้ชายไทยมากกว่าแล้วก็ดูเป็นไม่ใช่หนุ่มจำอางไม่เหมือนหนุ่มกรุงเทพครับก็คือเรื่องครูบ้านนอกแล้วก็เป็นบ้านนอกจริงๆใช่ไหมจริงๆคุณปิยะนี่คนจังหวัดอะไรคะสุพรรณครับสุพรรณก็ไม่เท่าไหร่ภาคกลางเลยกรุงเทพเป็นนิดเดียวเองค่ะตั้งแต่รู้สึกว่าบทภาพยนตร์ไอ้บทของหนังสือเรื่องครูบ้านนอกได้รับรางวัลด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับรางวัลจากทัสเคนรางวัลใหญ่เลยตอนนั้นดังมากครูบ้านนอกสำหรับหนังสือแล้วตัวเองก็ได้รางวัลด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่รางวัลเอเชียนที่มาเลเซียกูตันตัวใครตัวคุณปิยะผู้แสดงนำฝ่ายชายแล้วก็ได้ภาพยนตร์ด้วยได้บทให้ผู้กำกับได้สี่แล้วตุ๊กตาทองได้ไหมตุ๊กตาทองไม่ได้ส่งเขาไม่ได้ส่งอ๋อเขาไม่ได้ส่งที่ไปได้เนี่ยเงินแสดงว่าเมื่อกี้พี่พูดผิดพี่นึกว่าตุ๊กตาทองของเมืองไทยตุ๊กตาทองจากเทพเจ้าบ้านบางปูต่อได้เหมือนกันเอาอีกเรื่องนึงเทพเจ้าบ้านบางปูเห็นไหมไม่ได้เล่นเรื่องเดียวแล้วหายไปยังได้อีกได้ตุ๊กตาทองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาภาคมวยด้วยอะไรนะศึกอัศวินดำอัศวินดำช่อง9อสมทอยากดูมวยซาดิบบิดมาช่อง9นี่อัศวินดำอัศวินดำมันมาได้ยังไงคะเป็นมาเข้ามาอยู่ในวงการภาคมวยได้ยังไงชีวิตขำจริงๆบังเอิญนี่เหมือนกันเอาอีกแล้วบังเอิญบังเอิญเลยฮะบังเอิญผมไปพัทยาทางท่านพันตำรวจเอกสุเอกปิชินชัยก็จัดรายการนัดแรกของช่อง9ที่พัทยา
ป็นสนามเรียกว่าเป็นสนามชั่วคราวถ่ายทอดนัดแรกก็ยังคลุกคลักกันอยู่อ่ะผมก็ไปรู้จักกับนักข่าวเขาก็ชวนไปเที่ยวเที่ยวพัทยาไปเที่ยวไปเที่ยวจะไปเที่ยวพัทยาครับก็บอกเดี๋ยวแวะเข้าไปหน่อยไปดูหน่อยนั่งนั่งดูพอดีคลุกคลักอย่างนี้อ้าวพี่ยะช่วยหน่อยเดี๋ยวพาป่วยให้หน่อยแล้วเราเป็นมาก่อนไหมฮะไม่ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแต่ว่าด้วยความจำเป็นก็ต้องขึ้นไปภาคก็คงรู้นะว่าต่อยอัปคัตจกไม่รู้ผิดตลอดเลยมั่วขนาดมั่วนั้นแต่เราผมจะเป็นคนถ้าเราคุยกับตัวเองรู้เรื่องถ้าตอบกับตัวเองได้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เลิกแต่ต้องลองคิดมานั่งต้องได้ได้ไหมตัวเองบอกได้อ้าวได้หรอกพอลองปุ๊บก็เช่าวิดีโอทั้งหมดวิดีโอมวยที่คนนู้นพากย์คนนี้พากย์จากเมืองนอกบางเมืองไทยมันเช่าเอามาดูเสร็จแล้วก็ปิดเสียงแล้วลองพากย์มีการทำกันบ้างตอนนั้นนี่เริ่มแต่งเพลงเริ่มทำงานเกี่ยวกับเพลงหรือยังตอนนั้นเลิกแต่งก่อนนะแต่งเพลงนี่มัน10ปีแล้วโอ้แรงบันดาลใจนี่เกิดก่อน10ปีแล้วนั่นก็บังเอิญมึงฮะแต่งเพลงก็เป็นว่าก่อนที่เราจะมาทราบประวัติเรื่องราวของการเป็นนักแต่งเพลงของคุณปิยะนะคะวันนี้คุณปิยะเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยแต่งเพลงให้กับคุณสายันสัญญาร้องแล้วก็ดังมากคนก็ร้องกันได้ทั่วประเทศเลยแต่ว่าวันนี้นะคะคุณปิยะบอกว่าจะขอมาร้องให้ท่านชมฟังเองซึ่งเพลงนี้ก็มีความหมายมากด้วยนั่นก็คือเพลง1ปีที่ทรมานนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องทรมานต้อง1ปีหรือจริงๆแล้วอาจจะมากกว่า1ปีก็ได้ฟังเพลงก่อนพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังคำตอบค่ะผ่านมาแล้ว
ที่ทรมานกันไปแล้วนะคะอยากทราบว่าทรมานด้วยเรื่องอะไรแล้ว1ปีเต็มๆหรือมากกว่านั้นจริงๆแล้วมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่า1ปีมากกว่า1ปีทรมานด้วยเรื่องด้วยน่าจะเป็นความรักมั้งความรักยังไงคือต้องพลาดจากกันไปครับผมนะฮะแล้วในเพลงที่บอก1ปีที่ทรมานนี่มันทรมานยังไงคะทรมานยังไงต่อยังไงมันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงพี่ตั้มความอกหักนี่มันความที่เจ็บปวดความเจ็บช้ำในใจนี่มันพูดยากนะครับแต่รู้มันทรมานแน่นอนครับทุกเคยไหมความรู้สึกไม่เคยอกหักเมื่อวันที่วาเลนไทน์นี่ไม่เคยอกหักอ่ะเออก็เลยไม่รู้อ่ะไม่เคยอกหักไม่เคยอกหักดีจังเลยโชคดีแล้วกับสามีก็ไม่อกหักดีจังเลยหัวเราะคนละความรู้สึกค่ะนะคะให้มารู้บ้างเอาล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยรักกันแล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันไประหว่างที่พลัดพรากจากกันไปนั้นมันก็ทำให้เกิดความทรมานแต่ไม่ใช่1ปีเท่านั้นมันมากกว่า1ปีมันมากกว่า1ปีค่ะยังมีเพลงอีกเพลงนึงค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหญิงสาวคนเดียวกันหรือเปล่าที่บอกถึงความชอกช้ำแต่งเพลงให้ถึงเขาอะค่ะที่ช่วงต่อมาหลังจากหนึ่งปีก็มีอีกเพลงที่แต่งให้สายันทยาร้องแต่เป็นเพลงที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้พูดคนเดิมผู้หญิงคนนี้คนเดิมย้ำเตือนย้ำคนเดิมชื่อเพลงอะไรคะไก่จ๋าไก่จ๋าอ๋อเพลงนี้นี่เพลงนี้นะคะคุณสายันสัญญาร้องไว้แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะเรียกว่าติดปากคนประเทศไทยเนี่ยทั่วไปหมดเลยทุกคนร้องได้หมดวันนี้เราไม่อยากฟังจากคุณสายันสัญญาแต่อยากจะฟังจากคุณปิยะพูดแต่งเองเนี่ยจะได้ไหมคะก็ได้ครับแต่ก็คงจะไม่เพราะเหมือนคุณสายันเพราะว่าเราไม่ใช่นักร้องอาชีพใช่นะคะแต่ว่าในฐานะนักแต่งเพลงเรียกว่าดึงเอาความรู้สึกออกมาร้องดีกว่าอารมณ์ออกมาลึกทั้งหมดออกมาเอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็มาฟังเพลงไก่จ๋าจากคุณปิยะกันนะคะแล้วหลังจากเพลงไก่จ๋าจบแล้วก็จะมีอะไรพิเศษตามมาด้วยค่ะเชิญเลยค่ะYou're my.
่ป้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดานจงรักเขานานทิ้งฉันเถิดคุณปริศนาปริศนาวงศิรินะคะเชิญคุณปริศนาทางด้านนี้เลยค่ะเชิญครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่ไหว้กันด้วยเหรอไหว้กันไปลามาไหว้ไปลามาไหว้นะคะน่ารักเหลือเกินนะคะวันนี้นะคะพอท่านผู้ชมทราบว่าจะมีทั้งคุณปิยะแล้วก็คุณปริศนามาออกรายการนะคะวิฝากคำถามมาถามทั้งสองคนเยอะแยะเลยครับแล้วหลายท่านคงรู้จักคุณปริศนาดีเป็นนางเอกในภาพยนตร์เอ้ยในละครทีวีเรื่องแก้วหน้ามาไงค่ะใช่ไหมฮะในแก้วหน้ามาซึ่งตอนนั้นก็ดังมากเลยที่จริงจับคนสวยๆไปทำซะไม่สวยเลยนะแก้วหน้าเป็นตอนสวยเอาเป็นตอนสวยแล้วตอนที่เป็นแก้วหน้ามานั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็อยู่แสดงแทนอ๋อค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณปิยะเองก็เล่นหนังนะฮะแต่ว่าคุณไก่แสดงทีวีครับแล้วมาเจอกันได้ยังไงมันคนละอย่างคนละทางที่เจอช่วงนั้นก็เจอกันที่ช่อง9ค่ะรู้สึกอะไรต่ออะไรจะเกิดขึ้นที่ช่อง9ช่อง4ตอนนั้นเป็นช่อง4ช่อง4บางกรุงธนบุรียังเป็นข่าวดังค่ะตอนนั้นไปออกรายการกับคุณปิยะก็ไปออกผมก็ไปออกพอดีช่วงนั้นจะต้องเล่นหนังเรื่องครูบ้านนอกค่ะคราวนี้จะมีการพูดภาษาอีสานด้วยในหนังก็พอดีผมไม่รู้จักพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นก็พอดีก็ไปเจอกันที่ช่อง9ก็พูดคุยกันรู้ว่าเป็นดาราอีสานซึ่งหายากมากช่วงนั้นก็เลยช่วยสอนภาษาอีสานให้หน่อยได้ไหมในเรื่องครูบ้านนอกครับอ๋อที่พูดเป็นเนี่ยเพราะว่าคุณไก่นี่เองครับคุณปิยะเป็นคนชักนำคุณไก่ให้เข้าวงการหนังหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาเข้ามาเองเขาด้วยความสามารถตัวเองอ๋อแล้วแต่เพิ่งได้มาร่วมงานกันครับเอาละค่ะก็เพลงไก่จานนี่นะคะเป็นเพลงที่คุณปิยะแต่งให้คนอื่นร้องแต่แต่งให้กับคุณปริศนาครับใช่ไหมคะประชาชนก็เลยพลอยสงสัยกันว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบกันว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะสักครู่นึงค่ะสำคัญ
ชิญเลยค่ะเพราะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงสาวเมืองการจบไปแล้วนะครับโอ้เสียงยังหวานแจ๋วเจ็บเหมือนเดิมนะครับเขายังเป็นนักร้องอยู่เป็นนักร้องที่เสียงยังคงกระพันยังสาวอยู่ด้วยนะครับเหมือนละอะไรเหรอเหมือนละอะไรเหรอไม่ทราบว่าเพลงนี้คุณปิยะแต่งเองใช่ไหมฮะครับแล้วแต่งไว้นานหรือยังก็หลังจากไก่จ๋าประมาณปีนึงประมาณปีเสร็จปีละเพลงนะนี่นะแหมก็ค่างจะต้องกั่นกลองใช่ไหมฮะออกมาจากก้นบึ้งก้นบึ้งของหัวใจแต่ชอบร้องเพลงที่เขาแต่งให้ชอบให้เขาเป็นคนแต่งเพลงดีกว่าไม่ชอบเขาแต่งเพลงดีแต่เขาร้องไม่ไหวทีนี้ถามคุณปิยะว่าชอบเสียงคุณไก่ร้องบ้างชอบเสียงเสียงคุณกฤษณาเป็นเสียงธรรมชาตินะเขาก็ชมกันมานานเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติใช่ๆซึ่งอยากมาร้องเพลงสาวเมืองการเอาคนอีสานมาร้องเหนือผมก็นึกถึงตอนที่ผมเป็นคนสุพรรณเป็นพูดเหนือแล้วเขาให้มาพูดอีสานก็คงจะยากคงจะยากแต่เขาสามารถทำได้แต่ออกมาเป็นธรรมชาติเองเสียงธรรมชาติแสดงว่าเป็นคนที่ปรับอะไรได้เก่งมากไวมากนอกจากชอบเสียงแล้วชอบอะไรอย่างอื่นด้วยค่ะบอกสิว่าชอบไม่สายใจคอไก่น่ารักเป็นคนดีไม่เอาเราถามคุณปิยะนอกจากเสียงเพลงแล้วยังชอบอะไรเขาอีกหรือเปล่าอย่างอื่นเออนี่ชอบเป็นคนสวยสวยเป็นคนจิตใจดีจิตใจดีมารยาทดีดีหมดอ่ะดีหมดเลยเราเป็นพระดีหมดเลยผมยาวดีผมยาวแสดงนั่งเก่งถามว่าผู้ชมถามเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นแฟนเป็นคู่รักกันหรือเปล่าถ้าไก่บอกไก่เคยเป็นแฟนกันนะเป็นคู่รักกันค่ะแล้วคุณปิยะเขาจะกล้าสารภาพไหมนี่อ้าวนี่เราสารภาพให้เขาสารภาพแล้วว่าเคยเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันมาก่อนก็จริงไม่น่าถามไม่น่าจะไปฟังเพลงไก่จ๋าเหตุเกิดตรงนั้นจึงเรื่องนี้ขึ้นมานี่แสดงว่าก็ตอบรับยอมรับโดยปริยายว่าเป็นคู่รักกันมาแล้วก็แต่งนานแต่งรักกันหลายปีหลายปีเลยรักมากเลยนะแต่ว่าเขาบอกเราทิ้งเขาเอ๊ะมันชอบคนนะแต่งไก่จ๋าฟังแล้วแบบแหมเราในใจร้ายมาทิ้งเขาแล้วเขาไม่มองดูว่าเขาเป็นวัยหนุ่มอ่ะเขาอายุ27เขาก็อยากจะซิกแซกแบบทำอะไรไม่บอกเราอย่างเขาชอบมวยเขาชอบมากสมแล้วที่เขาได้มาภาคมวยเขาจะมีอะไรเจ้าพญาเลยมวยอะไรมีคือมวยเขาจะไปดูมวยแต่เขาไม่บอกว่าเขาจะไปดูมวยเขาชอบมวยเขาก็เอาละครับผมว่าอะไรเขาเนี่ยรายการอะไรนะพี่ต๋ารายการอะไรครับผมว่านี่ทำไมตัดบทแล้วยังอยากฟังอยู่เลยอ่ะแล้วว่ายังไงตกลงแล้วคุณไก่ไม่ได้ทิ้งคุณปิยะช่วยฝ่ายชายโทษเราก็จะช่วยฝ่ายไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งหรอกไม่ได้ทิ้งแล้วตกลงใครทิ้งใครอ่ะคือต่างคนต่างทิ้งกันเป็นว่าโอ้ยโล่งความคิดเห็นไม่ตรงกันหลังจากรักกันมาหลายปีเพราะความซิกแซกของใครบางคนเขาก็ซิกแซกแต่เราไม่ได้ซิกแซกนะมันเอาละครับคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวสิยังไม่จบเดี๋ยวก่อนอยากรู้อยากรู้มากอยากรู้มากเอาหน้าที่ของอีกรายการหนึ่งมาทำในรายการนี้ด้วยคืออยากรู้มากเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกร้างกันไปอยากถามว่าแล้วอยากจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกไหมถ้าถามคุณอ่ะอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งคุณปิยะคุณหันมาทางนี้แล้วตอบไก่ว่าไม่ควรตอบไก่ตอบลำบากแต่ว่าเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่ว่าไก่ก็เป็นผู้หญิงแล้วไก่แต่งงานไก่ก็มีลูกไก่ก็โตแล้วก็คุณปิยะเขาก็มีคันลองของชีวิตของเขาไปเราจะไปฉุดเขาลงมาทำไมเขาก็เป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นเราก็อยู่เบื้องหลังเราก็ดีใจเขาได้ภาคมวยเขาใฝ่ฝันเขาชอบมวยไงคะมาตกลงอยากจะกลับมาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเขาตอบได้ไหมเขาตอบแล้วแต่อยากให้คุณตอบด้วยก็คงจะตอบลักษณะเดียวกับคุณปิศาตอบเรื่องอะไรต้องไปเรียนแบบเขาล่ะไม่ใช่เรียนแบบลักษณะเดียวกันคือมันจุดยืนและความรู้สึกมันแตกต่างกันมันยืนอยู่คนละตำแหน่งคนละจุดเอาไว้ว่าไก่เราเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ชื่นชมในสิ่งที่ดีงามของกันและกันอยากจะรักอยากจะอะไรก็รู้สึกจะลำบากที่จะให้มันเป็นเหมือนเดิมก็คุณตุ๊กคิดว่าแก้วที่แตกที่มันร้าวไปละยากที่จะประสานให้มันเหมือนเดิมนอกจากว่าเราเอาไปล้อใหม่เอาไปทำอะไรใหม่ถึงจะมาทำให้เป็นแก้วตรงใหม่ฉะนั้นคุณปิยะตรงนี้ไก่ตรงนี้ก็ดีใจอ่ะที่เขาคู่นี้ก็คงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาฟังเพลงคู่กันดีกว่าจะเป็นครั้งแรกที่สองคนนี้จะร้องเพลงคู่กัน
เป็นครั้งแรกเหรอหรือว่าเป็นเพลงที่เจอกันครั้งแรกแล้วร้องคู่กันเป็นครั้งแรกที่ร้องคู่กันแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนอีกก็มาร้องที่นี่ใช่คือหมายความเมื่อเจอกันแรกๆเนี่ยร้องเพลงนี้คู่กันเมื่อคู่กันเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยร้องกันเลยจะมาร้องอีกครั้งนึงในรายการเราหวานซะหวานซะไม่มีอ่ะชื่อเพลงอะไรคะขอหอมก่อนแต่งอุ้ยซึ้งจังเลยเอาเลยงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงขอหอมก่อนแต่งนะคะเป็นเพลงคู่ที่คุณปิยะจะร้องคู่กับคุณปริศนาค่ะตอนนี้นะคะทั้งคุณปริศนาแล้วก็คุณปิยะเนี่ยนะคะก็กำลังจะออกเทปใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยแต่ว่าสำหรับคุณปิยะเนี่ยสิคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองใช่ไหมคะชื่ออัลบั้มอะไรคะติดลมติดลมติดลมนะลมไม่ใช่ติดลมติดลมแบบว่าวติดลมบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ติดลมแม้ออกอัลบั้มแรกติดลมก็แย่สิแล้วเพลงที่แต่งเองคือเพลงอะไรคะติดลมกับอีสานพลัดถิ่นติดลมกับอีสานพลัดถิ่นเขาคนเหมือนติดลมนะติดลมเราไปลมเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคติดลมติดลมงั้นขอฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคะเพลงที่แต่งเองแล้วก็อยู่ในอัลบั้มนี้ครับได้เพลงอะไรดีติดลมติดลมติดลมคุณสุภาพนอกจะเหนื่อยไปนิดใช่ไหมติดลมติดลมติดลมไม่ต้องเหนื่อยไม่ได้เลยไม่ต้องเหนื่อยสิเอาแบบภาษากลางเนี่ยมันจะได้ไม่มีอุปสรรคไงติดลม
ช่วยไม่ได้คนสุพรรณทำไม่ได้งั้นเชิญค่ะเดี๋ยวเตรียมร้องเพลงติดลมให้เราฟังค่ะนัดกันมันเหมาะแล้วเป็นเพราะเหตุใดรถเสียและตื่นสายคืออยู่กับใครแล้วติดลมทุกทีเลยแหละทุกครั้งเลยเหอะนัดกับเธอนั้นเลยอย่าวางเลยตรงเวลาไปติดลมอยู่ไหนให้ฉันคอยจนนานรู้ไหมมันทรมานนักการรอคอยไปเจอใครถูกคอให้ฉันรออยู่นานไปเจอสำเนียงเสียงหวานหรือรับทานสติดลมเจอหน้าละแก้ตัวเจอตัวก็แก้ต่างรถมันติดจังเพชรทูดที่ทูดทีไปติดลมอยู่ไหนให้ฉันคอยจนนานรู้ไหมมันทรมานนะตารอคอยแล้วอบข้าวอบราวกินข้าวเธอสักวันเธอได้เจอจะเจ็บใจนัดกันละชอบเลดเจอกันละชอบหลอกแล้วหาทางออกบอกเธอว่าติดลมไม่ติดลมอยู่ไหนให้ฉันคอยจนนานรู้ไหมมันทรมานนักการรอคอยคิดเอาเธอสักวันเธอได้เจอจะเจ็บใจนัดกันละชอบเล่นเจอกันก็ชอบหลอกแล้วหาทางออกบอกมาหึงว่าติดลมไม่ติดลมอยู่ไหนให้ฉันคอยจนนานรู้ไหมมันทรมานนักการรอคอยมันทรมานนักการรอคอยไม่ติดลมอยู่ไหนให้ฉันคอยจนนานรู้ไหมมันทรมานนักการรอคอยค่ะแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงคิวคุณบ้างแหละคุณก็ทำอัลบั้มใหม่ออกมาด้วยชื่อชุดอะไรคะชุดคิดว่าจะเป็นน้ำตาแม่ไม้ทำไมคิดว่าใจอยากจะให้มันเป็นไปลามาไหว้แต่ทางท่านผจก.อยากจะให้เป็นน้ำตาแม่ไม้เพราะสองเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งไงคะอ๋อก็เลยค่ะแต่งเองสองเพลงน้ำตาแม่ไม้กับไปลามาว่าเศร้ามะน้ำตาแม่ไม้เนี่ยเศร้านิดหน่อยเศร้านิดหน่อยค่ะถ้างั้นเอาเป็นว่าเราไม่ฟังเพลงเศร้ากันดีกว่านะเดี๋ยวจะพลอยเศร้าไปกันใหญ่เอาเพลงไปลามาว่าแล้วกันค่ะตอนนี้ไปฟังไปลามาว่าจากคุณปริชนาวงศ์สิริกันเลยค่ะไปปริศนาองค์มาอีกแล้ว
เหลือเกินนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเพลงแบบนี้ทำนองมันคืออะไรพี่มันกึ่งกึ่งลูกทุ่งกึ่งลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งอีสานขลังเล็กๆอยากแต่งตัวอย่างนี้มั่งจังเลยอ่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองแต่งแล้วมันคงจะดูตลกดูสวยแต่แบบไก่ใส่แล้วสวยมากเป็นดูเป็นสาวไทยแบบทางเหนือเหนือทางอีสานเหนือเหนืออะไรอย่างเงี้ยตุ๊กแต่งเป็นฝรั่งแต่งไม่ถ้าตุ๊กแต่งนี่คนคงหัวเราะนะมันคงไม่ค่อยเข้าเราเป็นกระโดดกระเดงเขาสวยเขาสวยอยู่แล้วเออนี่ยังไงก็น่าจะเชิญคุณปิยะเข้ามาด้วยดีไหมค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเราก็ต้องขอขอบคุณคุณไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะไก่ขอบคุณค่ะเอาละค่ะขอเชิญคุณปิยะหน่อยสิคะเชิญเลยค่ะมีของสำหรับคุณปิยะดอกไม้ช่อน้อยสลับที่กันหน่อยค่ะแล้วขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะชิ้นนี้นี่สำหรับอะไรครับชิ้นนี้มอบให้กับคุณปริศนาวงศ์สิริอ๋อมีของมอบบนวาเลนไทน์ให้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ครับคุณมอบกันเองดีกว่าคุณมอบกันเองดีกว่าคุณมอบกันเองโอ้โหยังสาวอยู่เลยนี่เมื่อกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยเมื่อ23 23ก็ประมาณ15ปีมาแล้วโอ้โหเก็บรูปเนี่ยไว้สำหรับเขาเลยมอบความสวยไว้ให้คงนานและคงทนคงทนนะอุตส่าห์เก็บไว้ให้คุณปริศนาแล้วปากหวานนะรอมาตั้ง15ปีวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็มอบความสวยความสาวมิสั่งซาให้กับคุณไก่จะได้สวยต่อไปนานๆนะคะสวยเหมือนคุณตุ๊กนี่นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแห่งความรักนะคะก็ขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุขมากๆนะคะเวลาของรายการเพลงหวานวานวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะนะคะพี่แจมสำหรับคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้นักร้องคนไหนมาร้องเพลงหรืออยากจะอยากได้รู้จักครูเพลงท่านใดนะครับเขียนจดหมายนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการเพลงหวานวานได้ใหม่ทุกวันจันทร์ห้าทุ่มวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ